สวัสดีค่ะพี่เล็กสวัสดีค่ะค่ะยินดีต้อนรับสู่พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวนะคะของพี่เล็กเนี่ยเห็นบอกว่าลูกสาวเป็นคนติดต่อทำลิงก์เข้ามายังไงนะคะพี่คะบอกว่าได้คุยกันว่าแบบเหมือนอยากคุยด้วยอะไรเงี้ยแบบว่าเหมือนแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแม่อยากคุยเดี๋ยวทำให้เขาก็เลยทำให้เขาบอกกดเข้าไปเลยแล้วก็อย่างนี้ค่ะแสดงว่าลูกสาวกับคุณแม่คือสนิทกันมากค่ะคุยกันเรื่องความรักอยู่แล้วโดยตลอดก็คือเขาอยู่เขาเห็นเหตุการณ์นะอยู่ด้วยกันก็เห็นจะเห็นเหตุการณ์ตลอดเลยว่ามีอะไรอะไรในบ้านอะไรอย่างเงี้ยเพราะบ้านนี้อยู่บริเวณเดียวกันแต่คนละหลังแต่เดินไปเดินมากันค่ะค่ะได้ค่ะสิ่งที่พี่เล็กเจอคืออะไรบ้างนะคะมือสามีเจ้าชู้มากมากถึงมากที่สุดซึ่งเรารู้มาตั้งแต่ต้นหรือเปล่าคะก่อนแต่งไม่รู้ค่ะก็คบกันเหมือนกับว่าเออมาก็เห็นเขามาคุกคีอยู่ที่บ้านบางทีอยู่ดูทีวีกันถึงมืดแล้วแกก็กลับไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วแกก็บอกว่าเออเราแต่งงานกันนะผมอายุมากแล้วแบบอยากมีคนดูแลแต่แกก็คือมีภรรยาอยู่ต่างประเทศแล้วมีลูกแต่เหมือนกับว่าไม่ได้ก็ไปมาแค่ปีละ2ครั้งต้องกลับไปนะฮะแล้วพอกลับมาก็คืออันนี้เรารู้ว่าไม่มีคนดูแลแกก็บอกแกอยากหาคนดูแลแล้วจากนี้มาเราก็จะอยู่กันไปแบบจนแบบเหมือนอยู่กันไปตลอดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็อายุมากแล้วมีความรู้ของเราก็แสดงว่านี่คือการแต่งงานครั้งที่2ค่ะพี่เล็กใช่ไหมคะเราก็โอเคกับเขาว่าแกก็เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ฐานะการงานแกก็ดีอะไรอย่างเงี้ยก็แต่งนี่ระหว่างที่แต่งเนี่ยก็คือเราก็ปลูกบ้านคือเรามีบ้านจริงๆมีบ้านอยู่แล้วอันนี้มันมีที่ว่างก็เลยมาปลูกบ้านด้วยกันอยู่ด้วยกันแล้วก็แบบลูกจะได้ไม่ต้องไปมาหาสู่กันแบบคิดถึงก็เดินมาหากันได้ในบริเวณเดียวกันก็อยู่กันมาพอเริ่มได้สักเดือนกว่าสองเดือนเราไม่ได้ว่าอยู่กันแบบเงียบๆเรามีงานมีอะไรเพื่อนฝูงรับรู้หมดพออยู่ได้สักไม่เกินสองเดือนน่ะแกก็บอกว่าคือแกมีคนเก่าอยู่อ่ะไม่ใช่คนที่อยู่ต่างประเทศนะแต่แกบอกว่าไม่ได้อยู่ยุ่งด้วยกันแล้วเลิกกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอยู่ๆบอกจะพาเขาไปเที่ยวต่างประเทศเราก็ช็อกสิอยู่ๆมาถึงบอกมาเก็บเสื้อผ้าจะไปต่างประเทศกันว่าทำไมไม่บอกเราอยู่ดีๆก็เก็บเสื้อผ้าแล้วก็จะไปต่างประเทศกับอีกคนนึงค่ะครั้งนึงแล้วนะมาครั้งที่สองอีกก็คือคนเดิมอีกแต่แกก็บอกว่าก็เลิกกับเขาแล้วอะแต่ว่าเขาขอร้องให้พาไปเที่ยวก็พาไปเอ้าค่ะพี่เล็กค่ะแต่มันเหมือนกับเรารู้ทั้งรู้แสดงว่าตอนที่จะมาแต่งงานกับพี่เล็กเนี่ยเขาก็บอกแล้วว่าเขามีภรรยาหนึ่งคนที่อยู่ต่างประเทศต่างประเทศแค่นั้นค่ะแต่เขาไม่ได้หย่ากันถูกไหมคะไม่ได้หย่าเขาแค่ไปกลับไปกลับเอาแล้วถ้าเกิดมาแต่งงานกับเรามันก็ไม่เหมือนซ้อนกันหรอคะไม่เราไม่ได้จดทะเบียนค่ะอ๋อค่ะแล้วเขาเป็นคนคืออยู่ดูแลกันอยู่ดูแลกันก็คือเหมือนกับว่าเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วทั้งนั้นเป็นคนไทยไม่ใช่คนไทยอ๋อคนต่างชาติอ๋อค่ะแล้วตอนนั้นเราตัดสินใจคบกันนานไหมคะกว่าที่จะแต่งงานคือก็เป็นปีนะคะแล้วก่อนหน้านั้นก็เห็นแกมาตลอดอ่ะเหมือนกับว่าเพื่อนทำงานอยู่กับแกบางทีเราก็ไปรับเพื่อนก็เจอแกก็ทักทายก็อยู่ในแวดวงที่เห็นกันอยู่อะค่ะตอนนั้นเนี่ยลูกสาวก็คือลูกสาวที่เป็นลูกติดมาจากสามีคนก่อนของพี่เล็กนะคะเวลาที่เราจะเริ่มต้นครอบครัวใหม่อะค่ะพี่เล็กถามลูกไหมคะถามแกไม่ยอมลูกสาวไม่ยอมโอ้ยไม่ยอมแรกๆไม่ยอมเลยแล้วแกก็บอกว่าทำไมผมไม่ดีตรงไหนผมจะทำให้รู้ว่าผมอะจะไม่ทำให้แม่เสียใจจะอยู่กับแม่แล้วก็จะทำให้หนูรู้ว่าผมมาเป็นคนดีผมไม่ได้ทำให้แม่เสียใจเหมือนครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกสาวก็เลยยอมในที่สุดก็ให้สัญญากันเขาคุยกันก็เรียบร้อยก็สัญญาสุดท้ายมันก็เขาทำไม่ได้แต่เป็นแค่เดือน2เดือนเองนะคะใช่แล้วก็นี่ก็ทนอยู่มาถึงเนี่ย14ปีโอ้โหแล้วตอนนั้นปล่อยให้เขาไปไหมคะที่เขาบอกจะไปเที่ยวปล่อยก็ต้องปล่อยต้องปล่อยอ่ะเขาซื้อตั๋วทำอะไรหมดแล้วอ่ะฮะเราก็ต้องปล่อยอ่ะไปเที่ยวกันนานขนาดไหนคะเขาไปเป็น10วันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมาก็เหมือนปกติแล้วแกก็จะแบบว่า
มันแกก็รู้สึกผิดแต่แกก็ยังจะแบบว่าให้เวลาผมนะให้เวลาผมเขาพูดอย่างนี้คือเขาไม่ยอมเลิกทางนู้นไม่ยอมอะไรเงี้ยให้ผมเคลียร์ก็เคลียร์14ปีแล้วเหมือนเคลียร์ไม่ออกก็ยังอยู่กันแบบนี้เหรอคะเขาก็อยู่กันเราก็ต้องอยู่กันแบบนี้แล้วไม่ใช่ว่ามีแค่นี้นะคะมันจะมีต่อมาเรื่อยๆ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 จนกระทั่งแบบหรือตอนนี้คนสุดท้ายเนี่ยอยู่ๆแกบอกว่าหลังจากแกป่วยนะฮะปีที่แล้วนี่แกป่วยมากอยู่โรงพยาบาลอีก3เดือนตอนนั้นคือเป็นอะไรนะคะแกล้มแล้วศีรษะไปฟาดแล้วก็แบบมีเลือดคั่งค่ะแล้วลูกแกก็บินมาลูกแกบินมาลูกแกก็ถึงจะรู้ว่ามันมีปัญหาแล้วนะผู้หญิงคนเก่าก็ไม่อยู่ไม่หยุดมาอารวาสในโรงพยาบาลคนใหม่ก็มาคนใหม่ก็มาแต่หมายถึงคนใหม่เนี่ยกับคนเก่าเนี่ยเท่ากับเราคนที่สองใช่ไหมเขาเหมือนรู้กันอ่ะเขาเป็นคนพากันมาเหมือนเขารู้ว่าคนกลางเนี่ยชอบเรื่องอย่างนี้เปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะกลายเป็นคนที่หนึ่งพาคนที่สามมาโดยมีเราเป็นคนที่สองใช่ค่ะแล้วเจอหน้ากันอะไรยังไงนั่นแหละสิค่ะมันก็เหมือนแบบว่าเราก็ไม่อะไรแต่เขาก็จะแบบแฟด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 แบบอารวาสอ่ะโหลั่นห้องอะไรอย่างเงี้ยพอหลังที่เขามาเยี่ยมกันเราก็ต้องออกไปอยู่ข้างนอกแล้วเขาจะอยู่ทั้งวันเราก็อยู่ทั้งนอกทั้งวันพอเขากลับเราถึงจะเข้าไปดูแลเป็นช่วงกลางคืนจนลูกเขาบินมาจากต่างประเทศลูกเขามาถึงปุ๊บเขาบอกไม่ให้เข้าไปถึงสองคนนั้นไม่ให้เข้าเยี่ยมได้แต่เมื่อเขาอยู่ตอนนี้เราก็สบายใจขึ้นมานิดนึงว่าเรามีคนที่ช่วยเราได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วคิดว่าพ่อเขาจะต้องเลิกแล้วเรื่องแบบนี้นะถึงวันนี้แล้วอายุขนาดนี้กับไม่ใช่อ่ะขอโทษนะคะตอนนี้เขาอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้ประมาณ84 84แล้ว80กว่าแล้วค่ะแต่ก็ยังเจ้าชู้อยู่ตอนนี้แกก็ไม่ใช่ไหวแล้วนะคะแกก็แบบว่าเดินเหินไม่ค่อยไหวแล้วค่ะตอนที่พี่เล็กแต่งงานเข้ามาเนี่ยเคยขอกันจ๋าๆมั้ยคะว่าขอค่ะขอกันดีๆเลยขอกันดีๆเลยว่าขอเป็นครอบครัวนะอย่าเรื่องมีปัญหาแบบนี้อีกนะเพราะว่าที่เลิกมาเพราะมีปัญหาแบบนี้เลิกตอนนั้นลูกก็เพิ่งจะได้2ขวบค่ะบอกอยู่จนถึงลูกจบปริญญาตรีแล้วนะอย่าให้เป็นแบบนั้นอีกไม่เอาเขาบอกเขาสัญญาเขาสัญญาแต่ทำไม่ได้ทำไม่ได้สุดท้ายเขาบอกว่าเขาทำไม่ได้แล้วทุกครั้งที่มีใครเนี่ยไปกิจการให้ซื้อรถให้ค่ะได้ปรึกษาเราบ้างไหมคะพี่ไม่เคยเลยไม่เลยแอบแต่เราก็จะรู้อ่ะเหมือนมีเซนส์นะคะแล้วเวลาจับได้แต่ละครั้งเนี่ยค่ะทะเลาะกันไหมคะไม่ทะเลาะค่ะไม่เคยทะเลาะกับแกเลยจะคุยกับแกแบบเขาเก็บปะเก็บมาตลอดเลยว่าเหมือนก็บางทีจะนิดนึงว่าเรารู้นะอะไรอย่างงี้แกบอกว่ารู้ก็พาไปสิเหมือนท้าทายแล้วบอกไม่ต้องพาไปหรอกทําอะไรไว้รู้กิจใจมันน่าเกลียดอ่ะแล้วแบบเป็นถึงระดับนี้แล้วอ่ะอย่าทําแบบนี้เลยแล้วก็บอกงี้หยุดเถอะหยุดเถอะแกบอกว่าเดี๋ยวก็หยุดแล้วเค้าก็ว่าอย่างงี้มันก็แค่โชว์ห่วยเค้าก็พูดแค่เนี้ยเหมือนทําไมแกพูดอย่างงี้อะไรอย่างงี้สุดท้ายแกก็ไม่หยุดนะฮะนี่คือเมื่อกี้พี่เราบอกว่าทนมานานเท่าไหร่แล้วนะคะ14 ปีเป็น14ปีที่เรารู้สึกกับสิ่งนี้มาโดยตลอดเสียใจร้องไห้มาโดยตลอดเหตุผลที่พี่เล็กยังทนอยู่คืออะไรคะคือถ้าเป็นคนอื่นอาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยพอเจอเราก็ไม่เอาแล้วเลิกแล้วไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงมันควรเลิกตั้งแต่2เดือนแรกเลยแต่ว่ามันสดไปอ่ะบ้านก็เพิ่งปลูกงานก็เพิ่งจัดอะไรใช่ไหมฮะแล้วก็แบบว่าเลิกไปแล้วอะไรวะมันเหมือนอายเพื่อนอายสังคมอะไรอย่างเงี้ยนานทนไปเดี๋ยวแกก็เลิกอายุแกมากแล้วเดี๋ยวแกก็ถอยใจคิดอย่างเงี้ยอดทนเพื่อให้แกถอยแต่แกไม่ถอยแกก็กลับมีไปเรื่อยๆเรื่อยๆโอนเงินให้เด็กอย่างเงี้ยบางทีไปทำงานด้วยกันอย่างนี้ไปช่วยงานอย่างเงี้ยไปแบงค์ไปโอนเงินให้เด็กทำใบโอนเงินหล่นมั้งเราหยิบขึ้นมาโอ้โหเยอะเลยใช่ไหมเยอะเลยเด็กโทรมาขอเงิน
เด็กนี่เด็กขนาดไหนคะเด็กขนาดไหนน่าจะมีสัก20กว่าก็ยังมีนะแต่คนหลังสุดนี่ประมาณสัก40กว่าก็อ่อนกว่าแกก็เยอะอยู่นะกับ40ปีอ่ะแล้วนี่แกบอกว่าขอให้เข้ามาในบ้านได้ไหมแล้วบอกว่าอันนี้คือล่าสุดอ่ะล่าสุดหลังจากที่แกล้มแล้วก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องสุขภาพค่ะแล้วก็กลับมาบ้านแล้วแกก็ให้สัญญาต่อหน้าลูกแกก่อนลูกแกจะบินกลับสัญญาได้ไหมคะว่าพอจากนี้ไปจะหยุดแล้วเราก็จะอยู่เป็นครอบครัวก็จะดูแลกันไปจนสุดท้ายของชีวิตตายกันไปข้างสัญญาเขาก็สัญญาต่อหน้าลูกเขาเพราะลูกเขาก็บอกโอเคอันนี้สัญญานะสุดท้ายแกก็ทำไม่ได้แกก็แอบไปอยู่เรื่อยจะแอบไปเราก็รู้ว่าแกไปแกว่าเราไม่ไปส่งนะเรียกแท็กซี่มารับไปก็เหมือนพยายามที่จะแบบอดทนอย่างเงี้ยบางทีลูกตอนนั้นลูกยังไม่ไปลูกพอลูกรู้ปุ๊บลูกก็ไปลากกลับมาพ่อหยุดเถอะอะไรอย่างเงี้ยไม่หยุดพอลูกไปบอกว่าก็ทําอีกตอนนี้ไปมาขอผู้หญิงเข้ามาในบ้านนี่แม่บอกโอ้ไม่ได้หรอกเรื่องนี้ให้ไม่ได้เกียรติและศักดิ์ศรีฉันไปไหนหมดเนี่ยมันหมดแล้วนะวันที่เขาไปอารวาสที่โรงพยาบาลน่ะคนเก่าอ่ะแล้วก็ยังพาคนนี้ไปอีกฉันอายมากฉันไม่มีเกียรติฉันไม่มีศักดิ์ศรีฉันไม่มีอะไรเหลือแล้วนะตอนนี้ยังจะเอาเข้าบ้านอีกเหรอลูกฉันผู้หญิงนะทําไม่ได้เราบอกทําไม่ได้งั้นผมขอไปนะคะก็พูดแล้วจริงว่าจะไปอยู่กับคนนั้นเลยเค้าก็ไม่เชิงอ่ะเหมือนก็จะไปอ่ะไปให้คนนวดไปเหมือนเค้าเปิดร้านนวดเค้าเปิดร้านนวดเปิดร้านนวดก็คือเป็นเด็กนวดอ่ะค่ะค่ะเขาไปได้ไหมมันก็ต้องไปมันก็ต้องไปแต่ที่สัญญาคือเราพูดกันแล้วนะว่าถ้าไปแล้วจะไม่เห็นหน้ากันอีกแล้วนะให้สัญญาใช่ไหมให้แล้วถึงวันนี้คุณไม่ทำแล้วคุณก็ต้องไปเลยแล้วก็พูดไม่เดี๋ยวกลับมาไม่ต้องเอาอะไรไปไม่มีใบนัดหมอไม่มีอะไรทั้งนั้นปกติที่จะดูแลเรื่องสุขภาพทุกอย่างเอาไปเถอะเก็บของเข้าไปแปลว่า14ปีที่ผ่านมานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดค่ะขอก็แล้วเออแต่มันสัญญาก็แล้วค่ะแต่มันเป็นอันนึงนะคะที่เราคิดว่าคนเจ้าชู้จะหยุดได้เมื่อถึงวัยนึงหรือคนเจ้าชู้น่าจะหยุดได้เมื่อเจอคนที่รักค่ะนี่คือ80กว่าฮะยังเป็นอย่างนี้ยังต่อเนื่องต่อเนื่องมากเลยมันมาตลอดอ่ะคนนี้ก็แล้วผ่านไปอ่ะต่อค่ะคือรู้หมดอ่ะแต่ว่าไม่รู้จะทะเลาะไปทําไมอ่ะมันไม่ได้ทะเลาะกันเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่แน่นะพี่เล็กการที่เราไม่อะไรเลยเนี่ยบางทีมันก็จะเป็นทำให้อีกฝ่ายรู้สึกเคยตัวเหมือนกันคือเรารู้สึกพยายามเราจะใจกว้างเราพยายามเข้าใจแต่หลายครั้งที่ความเข้าใจทำให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่เห็นคุณค่าของความเข้าใจนั้นค่ะเหมือนเราให้โอกาสอยู่เรื่อยๆค่ะเขาก็เอาโอกาสนั้นมาใช้ทำร้ายเราอยู่เรื่อยๆเหมือนกันค่ะใช่พี่เล็กตั้งใจว่ายังไงคะคิดว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นเราจะทำให้เขาเห็นคุณค่าว่าเราคือคนที่อยู่เคียงข้างเขาได้นานที่สุดหรอตอนนี้มันถอยแล้วนะเพราะว่าหลังจากที่เมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วลูกเขากลับมาค่ะมาโทรกลับมาแกนี่แบบว่าจากลูกเขาที่เป็นข้างเราอ่ะมาค้างบ้านเรามาดูแลพ่อเราก็เห็นเราดูแลพ่อก็อยู่มาตลอดกลับกลายเป็นว่าให้พ่อเขาให้โทรศัพท์มาทวงข้าวของทวงบ้านทวงรถทวงกุญแจเซฟอ่ะทำไมอยู่ๆวันหนึ่งลูกซึ่งดูเหมือนกับเราไปซะแล้วลูกดูเหมือนที่เข้าข้างเรามาโดยตลอดทำไมถึงได้เปลี่ยนใจไปล่ะไม่ทราบเลยค่ะคนล่าสุดที่เป็นผู้หญิงที่คุณพ่อเริ่มไปถูกใจมากๆที่บอกว่าเป็นคนที่นวดค่ะคือปักใจมากถึงขนาดอยากไปอยู่ด้วยกันจริงๆแล้วเหมือนเขาปักใจกับทุกคนนะที่ดูนะคะค่ะซึ่งพอพี่เล็กไม่ให้เข้าบ้านเขามีอาการแบบว่ากระฟัดกระเฟียดไม่พอใจไม่แต่เขาพูดคำเดียวว่างั้นผมจะไปบอกงั้นก็ต้องไปค่ะถ้าจะไปก็ต้องไปแต่เอาเข้ามาไม่ได้ค่ะซึ่งในวันนี้ก็คือการแยกกันอยู่ตั้งแต่วันนี้ไม่กลับเลยแต่มีได้เจอบางคนเรารู้ว่าวันไหนที่นัดที่โรงพยาบาลก็ยังแวะไปหาเขาก็คือแต่ว่าจะไปบอกกับหมอที่ดูแลว่าเราไม่ได้ดูแลแล้วนะเพื่อที่จะได้เรื่องอาการเนี่ยเขาต้องต่อเนื่องใช่ไหมคะค่ะ
พี่เล็กรักเขามากไหมคะก็รักนะคะเพราะเขาก็สำหรับเขาส่วนตัวบางอย่างเขาก็ดีเขาดีค่ะพี่เล็กว่าเขารักพี่เล็กไหมอะดูเหมือนเขารักนะคะเขารักนะไอ้เรื่องไปค้างคืนเนี่ยอย่างมากก็ขอออกไปก็อย่างมากก็คืนนึงสองคืนเต็มที่สองคืนหลังจากที่บอกปาพาผู้หญิงไปต่างที่แล้วสองคืนนอกนั้นไม่เคยจริงๆอันนึงมันเหมือนที่พี่อ้อยพูดตะเกียค่ะว่าอะไรก็ตามที่เรายอมอะค่ะเหมือนเรายอมมากมันจะคืนหนึ่งหรือจะสองคืนหรือจะอะไรก็ตามเนี่ยแต่ด้วยความที่เราอดทนแล้วยอมเนี่ยมันก็ดูไม่น่าจะมีเหตุผลอะไรที่ทำให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองในเมื่อเราก็ยังยอมอยู่ใช่ไหมเหมือนกับในเมื่อเราไม่ได้สร้างเงื่อนไขอะไรเลยอะค่ะมันก็คงไม่มีอะไรที่เขาทำจำเป็นต้องหยุดเพื่อเราอะเพราะมันเหมือนกับเขารู้สึกว่าโอ้ยกลับไปพูดแป๊บนึงก็อยู่แล้วมันก็มีความรู้สึกแบบนี้เหมือนกันคือมันบังเอิญกับพี่ว่าคนที่ให้อภัยก็ดันไปอยู่ได้กับคนเห็นแก่ตัวมันก็เลยกลายเป็นความเสมอต้นเสมอปลายทั้งสองแบบใช่ค่ะคือเราให้โอกาสก็ให้โอกาสอยู่นั่นเขาก็จะรู้สึกแรกๆเขาเรียกว่าพลาดอ่ะแต่หลังๆนี่เขาไม่รู้สึกว่าเขาผิดพลาดนะคะเขารู้สึกว่าก็เขาเป็นคนแบบนี้ใช่เขาก็บอกก็ผมเป็นเหมือนผมอย่างนี้เขาพูดคำนี้มันเหมือนการบังคับไกลๆเลยว่าพี่เล็กต้องอยู่ให้ได้ด้วยใช่ต้องอยู่ให้ได้อยู่ได้หรือจริงๆพี่เล็กยังรู้สึกว่าเขารักเราอยู่เนี่ยจริงเหรอคะเพราะว่าคนที่รักกันเขาต้องไม่ทำร้ายจิตใจกันเนาะเขาก็รู้ไหมคะว่าพี่เล็กก็เสียใจรู้ค่ะเคยถามเขาก็ถามเขาว่าเหมือนหลังก่อนที่ลูกเขาโทรมาเนี่ยนะคะว่าผมจะเข้าไปเอารถผมจะเข้าไปเอากุญแจเซฟแล้วผมจะไปเอาโฉนดซึ่งพ่อผมอ่ะมีชื่ออยู่ได้บอกคุยกันก่อนเรื่องรถเนี่ยหรือเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยเราไม่คืนนะเพราะพ่อก็ไม่ได้ให้เราคนเดียวพ่อมีใครพ่อก็ให้หมดแหละถ้าจะเรียกคืนหมดเนี่ยแทบจะเปิดเต็นท์ได้เลยนะก็เลยยังบอกเขาอย่างนี้เลยบอกว่าไม่ได้แต่แล้วก็เขาก็ส่งสายให้พ่อเขาพูดแล้วบอกทำไมทำกับเราแบบนี้ผมก็รู้สึกทำไมผมจะไม่รู้สึกเขาพูดอย่างนี้อ้าวคุณรู้สึกแล้วคุณยังทำเคยเจอกันแบบเหมือนกับว่ามันมีธุรกรรมที่จะต้องทำร่วมกันเข้าไปก็ยังเคยถามเขาว่าอยากกลับบ้านไหมกลับเซฟผมต้องกลับแล้วเมื่อไหร่กลับล่ะก็ถามเขากลับยังไงต้องกลับแต่ผู้หญิงคนนั้นคุมอยู่นะแม้แต่ใกล้เข้าใกล้เขายังต้องนั่งอยู่ด้วยเลยค่ะคืออยากจะกลับบ้านอ่ะแต่พอกลับมาบ้านมันอาจจะพังไปแล้วก็ได้นะคะพี่เล็กคิดว่ามันพังแล้วล่ะตอนนี้ค่ะในที่สุดตอนนี้พี่ได้ตัดสินใจว่ายังไงบ้างคะก็คิดว่าอันแรกที่คือลังเลไงว่าอยากก็กลับมาเพราะว่าที่สถานที่แกอยู่มันไม่ดีเลยมันต้องขึ้นบันไดไปชั้น4เรื่องซึ่ง3คนที่เป็นอย่างเงี้ยมันไม่สามารถที่จะขึ้นลงแบบสะดวกใช่มั้ยคะมันต้องเป็นบ้านที่แบบว่าที่เราอยู่กันน่ะคือเป็นบ้านชั้นเดียวเข้าออกสะดวกแกต้องไปอยู่ตึกแถวที่ชั้น4แล้วก็สงสารแล้วก็ลูกเขาก่อนที่จะมาเขาได้ข่าวว่าจะมารีโนเวทบ้านอีกหลังหนึ่งเพื่อที่จะให้พ่ออยู่เพื่อที่จะไม่ต้องขึ้นชั้น4แล้วบอกว่าไม่ต้องทำทำไมให้เขาเช่าไปแล้วกลับมาอยู่ที่บ้านสิบ้านเรามีนะกลับมาเถอะจะดูแลให้กลับมาเหมือนเดิมก็เหมือนยังสงสารน่ะอย่างนี้ว่าเออนะแก่ขนาดนี้แล้วไปลำบากอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยพี่เล็กรักเขาจริงๆแล้วแหละคือถึงแม้เขาจะทำร้ายจิตใจขนาดไหนเราก็ยังห่วงที่สุดกับการที่เขาจะไปอยู่ยังไงฮะแล้วก่อนหน้านี้คือมันก็มีเรื่องด้วยว่าแกโดนโกงหุ้นซึ่งคนแรกอะทำไปไม่รู้ไปทำอีกท่าไหนกับ80 ล้านนะคิดเป็นเงินแล้วอะมันแบบโอ้โหไปตลาดหุ้นแล้วแบบใจหายอะไปทำยังไงให้พลาดขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะฮะจริงๆมันก็สองทางนะคะเวลาที่เกิดอะไรแบบนี้ขึ้นนะคะหนึ่งคือต้องหลับตาแล้วเดินหน้าต่อซึ่งอันนั้นเนี่ยก็ถือว่าใจร้ายต่อตัวเองมากกับอีกอันหนึ่งคือก็ต้องมีเงื่อนไขอื่นคือต้องตัดให้จบเพราะว่าเขาไม่หยุดพี่เล็กก็เห็นขนาดคำสัญญาเขายังไม่รักษาสัญญานั้นเลยแล้วคือไม่ว่าอะไรก็ตามอะค่ะที่เล็กบอกว่าเป็นห่วงเขาเนอะเพราะว่าเขาจะไปลำบากจะไปอยู่ยังไงชั้นสี่แล้วก็สภาพแวดล้อมอะไรต่างๆนะคะแต่ในที่สุดแล้วต้องยอมรับความจริงอันนึงว่าเขาเลือกเองนะคะทุกคนเขาบอกว่าเขาเลือกเองเพื่อนๆก็จะบอกว่าพี่ต้องเดินหน้าแล้วนะเขาเลือกเขาเองนะพี่เอาเขากลับมาพี่ก็เหนื่อยบอกพี่ดีเหนื่อยแต่แบบ
พอถึงวันนี้ตอนที่แบบว่าเขาใจร้ายกับเราอ่ะถึงขนาดแบบให้ลูกโทรมาทวงของอ่ะไม่บอกว่าไม่ใช่เราอยากจะได้อะไรของเขานะที่แต่งเนี่ยเพราะรักเขาเขาใจร้ายกับเราได้ค่ะแต่พี่เล็กต้องไม่ใจร้ายกับตัวเองไม่ออกใช่ไหมคะ uh-huh. เราปล่อยให้เขาใจร้ายกับเราละ uh-huh. แต่เราอะต้องไม่ใจร้ายกับตัวเองเราต้องรักตัวเอง uh-huh. ตอนนี้อะไรที่ทำให้พี่เล็กมีความสุข uh-huh. มันต้องเริ่มมองหาความสุขของตัวเองบ้างแล้ว uh-huh. ไม่งั้นเราจะเอาความสุขทั้งหมดของเราไปผูกไว้กับเขาหมดเลยเนี่ย uh-huh. ชีวิตเรามันก็จะนี่เราแย่มาตั้ง10กว่าปีแล้วนะคะ14ปีอะค่ะเราไม่ควรแย่อีกแล้วจริงๆอะการที่เขาได้พี่เล็กไม่รู้สึกมันเป็นความโชคดีอย่างนึงนะถามว่าวัยเขากับการเจอใครสักคนนึงที่พร้อมจะแก่ไปด้วยกันแก่เท่าไปด้วยกันดูแลกันจนกระทั่งถึงลมหายใจสุดท้ายของชีวิตเขาได้สิทธิ์นั้นแต่เขาไม่เห็นคุณค่าของสิทธิ์นั้นเลยกลายเป็นว่าอยู่ๆพี่เล็กก็มีคนคนหนึ่งเดินเข้ามาแล้วก็มาทำลายความสุขอ่ะถ้าพูดกันตรงๆมันเป็นความสุขบ้านปลายของทุกคนพี่เล็กอยากจะอยู่งานอย่างสงบแต่วันนี้พี่เล็กไม่ได้สงบต้องไปนั่งตามว่าอยู่ในบ้านเป็นคนของเราก้าวเท้าออกนอกบ้านเป็นคนของใครแล้วมันหนักหนากว่านั้นค่ะพี่เล็กคือไม่ใช่เป็นคนของใครอย่างเดียวคนเหล่านั้นก็พยายามจะมาจ้วงแทงพื้นที่ของเราซึ่งจริงๆพี่เล็กก็อยู่ในพื้นที่ของตัวเองจะตายไปคือเราไม่ล้ำเส้นใครแต่มีคอยจะมีคนมาล้ำเส้นเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อให้เขาพูดว่าโอ้ยยังไงก็ต้องกลับบ้านอยู่ดีไม่แน่ใจว่าเขารู้สึกแบบนั้นหรือแค่รู้สึกว่าถ้าพูดแบบนี้ไปแล้วพี่เล็กจะให้อภัยด้วยซ้ำมันเหมือนกับเราเห็นภาพซ้ำๆอันนึงอย่างที่บอกค่ะความเสมอต้นเสมอปลายมันเห็นชัดมากเราก็ผูกขาดการให้อภัยเขาก็ผูกขาดการเห็นแก่ตัวคืออยากได้ไปหมดถามว่าใครจะมาจริงจังกับเขาเขาเห็นไหมเขาก็คงเห็นความไม่จริงจังแต่เขาก็ยอมแลกไอ้ความสนุกน้อยนิดน่ะแล้วเอาทุกทั้งชีวิตแล้วทุกของเราเข้าไปแลกด้วยแต่เหมือนพี่เขายอมแลกใช่เหมือนเขายอมแลกอ่ะเขาไม่รู้จักพอคือเราต้องพูดถึงว่าพอนะพอนะค่ะอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวก็พอเดี๋ยวก็หยุดนะเดี๋ยวต้องหยุดเดี๋ยวต้องหยุดคือจะหลายรอบแล้วอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ต้องหยุดค่ะนั่นแหละคือแต่ตอนนี้พี่ต้องฟันธงไปเลยว่าเขาหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้ถ้าพี่จะอยู่กับเขาพี่ก็ต้องอยู่กับความเป็นตัวเขาแบบนี้ค่ะพี่ชอชอบบอกบ่อยๆถ้าเราจับไฟอ่ะเราต้องยอมรับว่ามันร้อนค่ะถ้าเราบอกว่าก็จับไฟไม่ร้อนไม่ได้หรือวันนี้เห็นชัดว่าเขาเป็นไฟชัดๆเลยอะค่ะขนาดว่าเขาป่วยคนที่ดูแลเขาก็คือพี่เล็กฮะสามเดือนอยู่โรงพยาบาลนะสามเดือนอะหนักหนานะที่แบบว่านอนกลางคืนก็ไม่ได้แบบเต็มที่ตื่นมาก็ต้องดูแลกันเพราะพยาบาลไม่ให้ห่างเลยค่ะแม้แต่จะออกไปซื้ออะไรทานอย่างนี้พยาบาลยังบอกมีคนช่วยพี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ลูกเขาก็มาก็มาช่วยบ้างก็สลับกันนะฮะเอ๊ะเราก็เป็นมิตรกับลูกเขาดีนะแล้วทำไมวันที่เขากลับไปเขาก็โทรมาว่าพ่อเป็นยังไงก็คุยกันดีพอกลับมาอีกครั้งนึงเป็นศัตรูกับเราซะแล้วเอาจริงๆเราไม่รู้ค่ะว่าเขาคุยอะไรกันพี่เล็กในที่สุดเขาก็พ่อลูกกันถูกปะเขาพ่อลูกกันใช่วันนึงเราก็คือคนนอกที่เข้ามาอยู่ตรงนี้เราไม่รู้เลยค่ะว่าเขาคุยอะไรกันเพียงแต่แค่วันนึงที่ตอนนั้นลมหายใจอ่ะความเป็นความตายเนี่ยมันตรงนั้นน่ะเขาต้องเห็นคุณค่าแต่พอวันนี้เขาหายใจสบายเอาอีกละทำต่อเขาไม่คิดเลยว่าคนที่ตอนอยู่เคียงข้างเขาในวันที่ครึ่งเป็นครึ่งตายตรงนั้นมันคือเขารอดจากตรงนั้นได้เพราะใครอะคะวันนี้เขาก็ย้อนกลับมาทำร้ายหัวใจพี่เล็กอีกอยู่ดีถามว่ามันต้องทำยังไงมันต้องทำยังไงเอาจริงๆมันต้องทำใจก่อนอันแรกแบบพี่เราเปลี่ยนเขาไม่ได้เลยถ้าเปลี่ยนเขาไม่ได้อาจจะต้องปรับวิธีคิดของตัวเองถ้าพี่เล็กยังอยากจะอยู่ตรงนี้ต่อไปนะถ้าไม่อย่างนั้นก็ต้องเจ็บเราต้องจบพี่เล็กคุยเรื่องเนี้ยหรือว่าลูกของเราเองก็เห็นภาพนี้อยู่คุยกับลูกว่าไงบ้างแล้วแรกๆลูกก็บอกว่าเขาไปก็ให้เขาไปเถอะแม่อะไรอย่างเงี้ยพอหลังๆมันก็ว่าเขาเห็นว่าบอกว่าก็สงสารแกนะแม่เอาแกกลับมาเถอะก็ช่วยกันดูแลอะไรอย่างเงี้ยเอากลับมาเถอะลูกสาวรักพี่เล็กมากเลยนะพอรู้ว่าคนนั้นก็เป็นหัวใจของพี่เล็กแต่บางทีไอ้ความอยากน่ะอยากให้อ่ะค่ะต้องอยู่ที่ว่าเขาอยากได้หรือเปล่าด้วยนะพี่บางทีเราอยากให้ความใส่ใจอยากให้การดูแลหยิบของใส่มือถ้าเขาปัดมือออกแปลว่าหนึ่งเขาก็ไม่ได้ยอมรับความอยากให้ของเราพี่เล็กเคยคิดไหมคะว่าถ้าชีวิตพี่เล็กไม่มีเขาแล้วจะเป็นยังไงสมมติว่าวันนี้เราเกิดทำใจได้แล้วเราเดินออกมามันจะเป็นยังไงก็อยู่ได้นะอยู่ได้ค่ะอยู่ได้
อยู่ได้เลยล่ะค่ะจริงจริงวันนี้ที่ยอมเสียใจอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะรักเขาอย่างเดียวสงสารสงสารค่ะเพราะว่าแบบสภาพที่แกแบบเห็นตอนหลังนี่มันไม่ได้เหมือนกับอยู่กับเราอะไรอย่างเงี้ยคือก็ยังหมาดหมาดเมื่อเห็นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองค่ะคือไปธนาคารด้วยกันเพื่อที่จะเปิดเซฟไงฮะว่าอะไรที่เป็นของแกหรือเป็นของเราอะไรอย่างเงี้ยคือก็คือยุติกับที่แบงค์ค่ะเพื่อให้เหลือเป็นชื่อเราคนเดียวเพื่อแค่ต้องไปเซ็นเพื่อเห็นครั้งสุดท้ายอ่ะเขาก็ยังเดินเข้ามาแบบว่ามีอะไรก็บอกนะอะไรอย่างเงี้ยผมยินดีเลยกันเหมือนกับว่าถ้าลูกจะแต่งหรือจะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาได้คุยกันว่าเออเขาจบปริญญาโทแล้วอะไรเงี้ยถ้าลูกจะแต่งหรืออะไรก็ผมยินดีนะอะไรอย่างเงี้ยก็ยังเดินก็จะพยายามจะเข้ามาหาแต่ผู้หญิงจะดึงออกอ่ะจะดึงออกแล้วก็บอกไม่ต้องพูดอะไรนะพูดแต่เรื่องเซฟอย่างเดียวอย่างอื่นอย่าพูดสั่งอย่างเงี้ยแล้วแกก็พยายามที่นั่งระหว่างที่ต้องทำอะไรกันเนี่ยถึงทุลักนำแกก็จะหันมามองเราก็นั่งแล้วก็มองไปแกก็จะมองแบบก็น่าสงสารนะเหมือนอยากกลับอะแต่กลับไม่ได้หรือยังไงไม่รู้นะคือต้องเรียนไงคะเราต้องยอมรับว่าเราเองก็อาจจะด้วยความรักด้วยความสงสารเนาะเราก็อาจจะคิดไปด้วยวิธีคิดของเราคิดไปเองก็ไม่รู้แต่ว่าในที่สุดแล้วอะค่ะคือบ่อยครั้งที่เวลาที่มีคนที่สามเรามักจะไปโทษผู้หญิงคนนั้นเช่นพี่เล็กบอกว่าเนี่ยเขาทำทุกอย่างเขานู่นนี่อะไรก็แล้วแต่ในที่สุดแล้วอะค่ะคนกลางสำคัญที่สุดถ้าคนกลางไม่ยอมสักอย่างนึงถ้าวันนี้เขาบอกว่าไม่ละเขาจะหยุดจะกลับมาอยู่ที่นี่เนี่ยผู้หญิงคนนั้นก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมแต่ก็ต้องย้ำว่าในที่สุดแล้วค่ะคนกลางเขาเลือกเองเขาเลือกที่จะเป็นแบบนั้นงั้นถ้าเรายังเอาใจไปยึดติดกับตรงนั้นเนี่ยคนทุกข์ที่สุดคือเรานะคะจริงออกใช่ไหมคะคือเขาจะเป็นยังไงอะเราไม่รู้ผู้หญิงคนนั้นจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้อีกแต่แน่ๆเราทุกข์แน่ๆซึ่งวันนี้ค่ะรู้สึกว่าจริงๆชีวิตคนเรามันไม่ได้ยาวนานมากนะคะใช่ไหมคะเราก็ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตกันไปได้อีกสักแค่ไหนทุกคนเหมือนกันหมดแล้วไม่รู้เวลาของตัวเองแต่อย่างน้อยที่สุดการที่เรายังมีชีวิตอยู่ในวันนี้เนี่ยเราน่าจะมีสิทธิ์ที่จะมีความสุขบ้างพอสมควรเหมือนกันเนาะนั่นมันอยู่ที่แต่ในทั้งหมดทั้งปวงแล้วพี่เล็กเป็นคนเลือกเองอีกเหมือนกันเราทุกคนเลือกชีวิตของเราเองสามีพี่เล็กเขาก็เลือกของเขาแบบนั้นเราก็มีสิทธิ์เลือกอันนี้ถ้าเลือกว่าจะอยู่แบบเนี้ยมาถึงอยู่เราก็ยังทุกข์ใจกับเขาเป็นห่วงสงสารหรืออะไรใดก็ตามและก็เท่ากับเลือกที่อยู่กับความทุกข์เนี่ยเราก็จะบ่นอะไรไม่ได้นี่ออกใช่ไหมเมื่อกี้ที่บอกค่ะอยู่กับไฟมันก็ร้อนธรรมดาแต่ถ้าวันนี้เราบอกว่าเออเราพยายามมาอยู่ของเราให้ได้ทำใจซะว่าเขาบอกอะไรนะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเนอะถือถ้าทำพูดนะคะก็ต้องถือว่าเออเขาก็มีกรรมแบบหนึ่งของเขาเหมือนกันอย่างที่เมื่อกี้พี่อ้อยบอกเขาโชคดีจะตายไปที่เจอคนอย่างพี่เล็กแต่เขาดันมองไม่เห็นโชคดีอันนั้นแปลว่าเขาโชคร้ายที่สุดแต่เราทำอะไรไม่ได้นะคะเราก็ต้องปล่อยเขาไปตามวิถีของเขาแต่เราอ่ะต้องย้อนกลับมาดูแลตัวเราเองมากกว่าว่าวันนี้เราจะทำยังไงให้เรามีความสุขบ้างสิ่งที่เราคุยกันอยู่เสมอค่ะว่าถ้าสองคนจับมือกันแน่นพอค่ะมือที่สามทำอะไรไม่ได้แต่วันนี้พี่เล็กรักเขาแต่เขารักพี่เล็กน้อยกว่าที่พี่เล็กรักเขามากเพราะฉะนั้นต่อให้มีอีกกี่มือข้างหน้าก็ไปหมดแหละไอ้เรื่องการบังคับชีวิตบังคับจิตใจกันอะเห็นปะคะเขาเลือกทางที่เขาถูกด้วยนะอยู่ตรงนั้นใช่ว่าจะสบายเขาอาจจะไม่สบายถ้าเขาอยู่กับพี่เล็กหรอกใช่แต่เขาเลือกว่าเขาจะอยู่ตรงไหนและเขาไม่หนักแน่นพอจะเลือกเนี่ยเขาเห็นว่าถามว่าเขารักพี่เล็กก็คงรักแต่เขาก็เห็นพี่เล็กทุกข์ขนาดนี้ทำไมเขายังเลือกไปมีความสุขกับคนอื่นอยู่ใช่ไหมคะแต่วันนี้พอได้นั่งคุยกับพี่เล็กจะรู้สึกว่าพี่เล็กก็ถูกไม่ใช่น้อยคิดถึงว่าผู้หญิงในวัยพี่เล็กพร้อมจะมีความสุขได้แล้วตอนนี้ลูกๆโตโอ้โหจบปริญญาโทความภาคภูมิใจทั้งชีวิตของเราอยู่ตรงนี้ละแต่วันนี้พี่ยังร้องไห้อยู่เลยวันนี้พี่ต้องนั่งร้องไห้เพื่อรอความรักเหลือๆของคนคนนึงอ่ะซึ่งนี่คือคนของฉันนะเรามีงานแต่งงานกันอย่างถูกต้องและพี่เล็กอย่าลืมนะคะเขาทำร้ายเราเพียงแค่2เดือนแรกของการแต่งงานโปรโมชั่นคนเรายังต้องยาวกว่านี้เลยอ่ะอ๋อใช่ป่ะพี่เล็กมันเร็วไปเนาะมันเร็วไปเนาะหรือแปลว่าตั้งแต่ต้นการแต่งงานกับเราอย่างที่บอกค่ะว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่รัก
ต่เขาก็รู้สึกว่าเออคนคนนี้ดูแลเขาได้อ่ะอย่างนี้สบายละเจอคนดูแลเขาก็เลยสามารถทำตามอำเภอใจเลือกคนที่เป็นบ้านแต่ตัวเองไปพักรีสอร์ทเฮ้ยเดี๋ยวสิแล้วบ้านล่ะแต่บ้านเป็นสิ่งก่อสร้างนะคะแต่เราเป็นคนมันมีชีวิตและจิตใจคนเราจะวัยไหนเหมือนกันหมดพี่เล็กต่อให้นั่งคุยกับพี่เล็กนั่งคุยกับเด็กอายุ15 16ที่เพิ่งมีความรักประโยคเดียวค่ะคนรักกันทำร้ายกันได้ยังไงเขาไม่แคร์น้ำตาเราหรือ ทำไมเขาไม่รู้สึกแล้วว่าโอ้คนคนนี้ร้องไห้เพื่อเขาตั้งกี่ครั้งเขารู้สึกผิดบ้างไหมเขาอาจจะรู้สึกผิดแต่ไม่คิดทำอะไรต่อเขาก็ทำไงได้อะก็ไปมีอีกคนหนึ่งละมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่วันนี้คนสองคนนะคะมันอยู่ที่ว่าเราเลือกกันหรือเปล่าเราเลือกจะมีเขาไม่เลือกจะมีเราไม่เลือกไม่เป็นไรดันเลือกจะทำร้ายเราด้วยถ้าวันนี้เขาลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าไม่เป็นไรพี่เล็กแล้วแต่เลยเราทำร้ายเธอมาเยอะแล้วเอาจริงๆนะยังดีกว่าตอนนี้อีกตอนนี้เหมือนพอพี่เล็กจะถอยจะเดินหน้าออกจากเขาก็ถูกเกี่ยวขาเอาไว้คือเหมือนกับจะเดินเข้าไปใกล้เขาก็ไม่ให้เข้ามาใกล้แต่พี่จะเดินจากไปพี่ก็เดินไม่ไหวมันเลยกลายเป็นอยู่ในสถานะของการกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเลยไม่รู้ว่าการอยู่หรือการจากไปทุกข์กว่ากันนะคะตอนนี้มันก็มีแค่ว่าถ้าอยู่ก็เหมือนตายทั้งเป็นถ้าเดินออกไปหูมันเจ็บหนักอ่ะเราก็กลัวตรงนั้นก็เลยไม่กล้าเดินไปแต่ถ้าพี่เล็กจะอยู่วันนี้หลังจากการคุยกันมามั่นใจว่าพี่เล็กยังคิดว่ายังอยู่แต่ถ้ายังอยู่นะพี่ต้องเอาความสุขความทุกข์ไปผูกคนอื่นได้แล้วพี่ผูกไว้ที่ขาเขานะเขาเหยียบเละเลยแหละใช่ป่ะคะตอนนี้ไอ้เรื่องการทวงของอีกมันแบบไม่ใช่เรื่องเลยอ่ะมันทำร้ายจิตใจกันมากเกินไปใช่พอมาถึงสุดท้ายทวงของมันรู้สึกว่าโอ้ยมันถอยเลยนะมันแบบถอยออกไปอีก3ก้าวเลยตอนนี้บอกจากที่เราหยุดนิ่งๆแล้วนะถอยมาโอ้โหนี่อะไรเนี่ยคุณมนุษยธรรมมันไปอยู่ตรงไหนเนี่ยคราวนี้ถ้าเกิดพี่เล็กยังจะอยู่ต้องเลือกอยู่ที่จะไม่เอาความสุขไปผูกขาเขาไว้เขาเหยียบเละเลยแหละพี่ในที่สุดแล้วกับผู้หญิงอีกคนนึงอ่ะเอาจริงๆนะมองจากสายตาคนนอกอ่ะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผู้หญิงคนนั้นรักจริงหรือเปล่าหรือมีผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าเขาก็คงจะไม่ได้ดูแลพี่ผู้ชายเหมือนที่พี่เล็กดูแลด้วยใจอยู่แล้วแต่ก็อีกอะค่ะสงสารแต่เขาอะเราอาจจะเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดตอนนี้ก็ได้สิ่งที่พี่เล็กถามว่าเราจะให้พี่ต้องทำยังไงอะอันแรกเลยค่ะพี่ต้องหาวิธีคิดให้ตัวเองรอดให้ได้อย่าใจร้ายกับตัวเองเนาะตอนนี้เหมือนพี่ใจร้ายกับตัวเองเกินไปอย่างการนั่งคุยกันเนี่ยพี่เล็กได้ทบทวนละมันมีอันไหนหรือที่ทำให้รู้สึกว่าคนคนนี้ยังรักเราอยู่ทุกของพี่เล็กเกิดจากการยึดติดอยากให้พี่เล็กกลับมายิ้มสดใสมีความสุขเหมือนที่พี่เล็กบอกเหมือนเดิมความรักของพี่เล็กมีค่ามากๆแต่เสียดายเขาไม่รู้คุณค่าเป็นกำลังใจให้พี่เล็กส่งพลังให้สู้ๆ